ืนยันว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกันค่ะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันนะคะว่าการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐดำเนินการมาหลายปีแล้วเพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยแต่ละโครงการจะต้องมีการศึกษาให้รอบคอบก่อนจะเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาทำให้มีหลายโครงการออกมาพร้อมกันในช่วงนี้ไม่ใช่เป็นการสร้างความนิยมให้กับรัฐบาลเพื่อเตรียมการเลือกตั้งเราทำมานานแล้วเราความคิดมานานแล้วก็ให้เขาสำรวจมานานแล้วพอคนมันตั้งเป็น10ล้านเนี่ยนะมันก็ต้องใช้เวลาสำรวจก็ตอบไปเมื่อกี้นะฮะก็ตอบไปเมื่อกี้แล้วไงว่าเขาเตรียมการมานานแล้วเขาไม่ได้เตรียมการมาเพื่อในเรื่องของการเลือกตั้งสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนก็ไม่ดีอ่ะแต่ว่ามันเพิ่งมาสำเร็จ